ครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องเทคนิคทักษะดีนะครับเทคนิคดีคืออะไรเทคนิคดีของผมนั้นเป็นเทคนิคสองเท้ารับบอลส่งบอลเลี้ยงบอลเดาะบอลเตะบอลได้สองเท้ายิงประตูได้สองเท้าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราฝึกเทคนิคดีแล้วบอลที่จะวิ่งเข้ามาหาตัวเราจะทำอะไรกับมันก็ได้จะส่งจังหวะแรกก็ได้จะเลี้ยงก็ได้แล้วแต่สถานการณ์เมื่อเทคนิคดีทำอย่างเชี่ยวชาญชำนาญแล้วมันจะเข้าสู่เกมได้ง่ายจะช่วยเหลือ เพื่อนร่วมทีมได้ง่ายจงฝึกต้องฝึกแล้วก็ฝึกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้กี่ปีคุณก็ต้องฝึกเพื่อความชำนาญของเทคนิคที่ดี